ตอนนี้เราก็อยู่ในยานกันนะครับผมเฮ้ยตอนนี้ยานของเราเสียเชื้อเพลิงไปเยอะมากแล้วเราไม่สามารถไปไหนได้นะยานกู้ภัยก็จะมาภายในอีก40วันเป็นเวลาที่ยาวนานมากตอนนี้ลูกเรือเราเหลืออยู่กัน2คนรวมผมเป็น3คนนะเดี๋ยวเราไปดูลูกเรือกันดีกว่าว่าลูกเรืออยู่ตรงไหนนะครับตรงนี้นะครับผมแต่ที่เราจะเอาชีวิตรอดจากที่นี่มันยากลำบากเหลือเกินนะครับเราไปสำรวจดีกว่าว่ามีอะไรที่จะซ่อมหรือว่ามีอะไรเสียหายหรือเปล่านะเฮ้ยนั่นใครอ่ะฮัลโหลสวัสดีครับโอ้สวัสดีผมเป็นนักเดินทางอาวุโสพอดีว่ายานอวกาศผมมันระเบิดแล้วก็เห็นว่ามีทางเข้าในแอร์ล็อกแถวนี้ก็เลยโดดเข้ามาในยานของคุณเอาแล้วคุณอุดรูหรือยังอ่ะอุดแล้วอุดแล้วเรียบร้อยแล้วตรงนี้ใช่ไหมโอ้ผมเห็นคุณบ่นอยู่อ่ะคุณบ่นว่า40วันเลยเหรอเราต้องอยู่ที่นั่น40วันกว่าจะมีทีมช่วยเหลือมาแน่นอนโนยาวนานมากแต่อย่างน้อยเราก็มีเสบียงนะเราก็มีไก่ไงเรามีวัวด้วยโอ้ที่นี่พื้นที่ใหญ่โตดีนี่ใหญ่มากแล้วยานคุณจอดตรงไหนอ่ะยานผมมันระเบิดลงไปแล้วผมใส่ชุดอวกาศชุดสุดท้ายแล้วมันก็พึ่งพังไปแล้วโน no. มันพังไปแล้วอธิบายให้ผมฟังหน่อยว่าในยานของคุณนั้นมันมีอะไรช่วยเราพยุงชีพได้มั่งก็เราเหลือเมล็ดพืชอยู่แค่4เมล็ดนะหน้าอย่างละชนิดนะหน้ามาดูนี่โอ้ทำไมมนุษยชาติมันจะสูญพันธุ์เร็วจังเลยเนี่ยในกล่องเนี่ยเรามีแค่เนี่ยแล้วก็มีสมุดโน้ตคู่มือการใช้ชีวิตด้วยอ่ะเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังแล้วกันนะเขาบอกว่าต้องปลูกพืชนะแล้วก็เอาไปแลกกับชาวบ้านแล้วจะได้ทองแล้วเอาทองไปแลกอุปกรณ์ต่างๆนะนะคุณรอไปอ่านดูผมลืมไปผมยังอยู่ในโหมดสร้างสรรค์อยู่พูดกันปกติดีกว่าพี่เรากลายเป็นพวกบ้าเกมกันเหมือนเดิมดีกว่านะไม่ค่อยกว้างเท่าไหร่นะนี่ไงหุ่นยนต์รับแลกของใช่นี่ไงเพียบเลยเฮ้ยทำไมทุกอย่างเป็นทองหมดเลยแล้วเราไม่มีอะไรเลยเดี๋ยวเราไปดูก่อนนี่ห้องอะไรนี่ห้องซ้ายมือนี่โอ้โหมีหุ่นยนต์อีกแล้วไม่ถูกกับอะไรแน่นอนเลยผมดูทรงแล้วมันไม่ได้ไปไหนเลยอ๋อนี่ไงก็ต้องเอาเมล็ดพืชมาแลกทองไงพี่โอ้แล้วเอาทองไปแลกอุปกรณ์เฮ้ยอีห้องอีห้องปฏิบัติการนี่ว่าห้องปลูกผักไงเปิดกล่องให้หมดเลยไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยโอเคนี่น้ำอยู่แล้วว่านี่คือห้องปลูกผักเขาบอกว่าสวีทเบอร์รี่โอเคมีโซนปลูกผักให้แสดงว่าเราย้ายน้ำไม่ได้อะดิห้องพืชพันธุ์ไงเราย้ายไม่ได้แต่เราย้ายของจากตรงนู้นมานี่ได้ดิเดี๋ยวดูก่อนว่าเขาให้รับแลกเหล็กหรือเปล่าอันนี้แลกแลกถังได้โอ้โหไม่มีอยู่พี่แสดงว่าโน no. อีก40วันข้างหน้ายานกู้ภัยถึงจะมาแล้วนะเราก็ต้องอยู่ที่นี่กันขอยานกู้ภัยมาถ้าเกิดไม่มาเราตุยแน่เราตุยแน่ๆโอเคปิดไปมาพี่เอาเมล็ดพืชมาแล้วใช่ตอนนี้พี่ไม่รู้ว่าพี่จะสามารถทำทั่วได้ยังไงมา DIY ช่วยกันดีกว่าเผื่อมันมีบล็อกไม้แถวนี้ใช่นี่ไงพี่อยากได้พลั่วมากเลยผมมีดิน12ก้อนแล้วก็อาหารก็ใกล้จะหมดเร็วมากมันเร็วสุดๆเลยไม่มีไม้พี่เราต้องออกไปเอาไม้ตรงไหนนั่นคือคำถามพี่โอเคหาไม้ดูดิโอเคเราต้องหาที่จำได้ว่าใต้ท้องเรือมีไม้นี่นะเรือบ้านป้ามยานอวกาศโอเคขอใช้ดินแล้วกันนะโอเคเราออกมานอกตัวยานแล้วเดี๋ยวพี่จะสำรวจหาไม้ดูว่ามีไม้หรือเปล่าตอนนี้ผมใส่ชุดอวกาศนะพอชิบไปเยือนแล้วมันไม่มีเลยดิว่าจะอดตายเฮ้ยเมื่อกี้เห็นอยู่นะโอ้ตอนนี้สเปซเราเป็นรูแล้ว นี่ไงเจอแล้วเจอไม้แล้วโอ้โหยานอวกาศอะไรทำจากไม้วะเนี่ยนี่ไงตายแล้วนี่แหละวิธีรอดเราก่อนอื่นเลยเราต้องเอาไม้มาทำไอ้นั่นก่อนนะไอ้ที่ปลูกอะเราต้องเอามาทำไอ้นั่นก่อนเลยทำที่บอกไว้ดีด้วยผมคิดว่าไม้น่าจะจำกัดอย่างมากเลยดูทรงแล้วโอเคทำกล่องคราฟนะครับแล้วก็วางไว้ตรงนี้แล้วก็ต้องลงไปขุดอีกเพราะว่าพื้นนี้ควรจะกวาดได้แล้วแหละมาโอเคเก็บกวาดได้เลยการใช้ชีวิตบนอวกาศนี่มันยากจริงๆนะใช่พี่ทรัพยากรไม่สามารถเติมเต็มได้เพราะว่าเราไม่ได้อยู่ที่บ้านมันไม่ขายต้นไม้ซะด้วยผมบอกของเรามีเพียงแค่นั่นแหละมีไม้แค่หยิบหย่อมเพราะฉะนั้นต้องใช้อย่างประหยัดสุดๆเลยใช่เอานี่ไงมีเบอร์รี่หวานพี่โอ้ยได้คืนแล้วเกือบไอ้แล้วนี่ไงนี่ไงแล้วก็ปลูกใส่เลยปั๊บนี่ให้มันเกิดตรงนั้นแหละเพราะมันเข้ากันไม่ได้กับอันนี้เราอ่ะอุ๊ยตอนนี้เราหิวมากเลยพี่ผมว่าเราใช้โอกาสความหิวนี้เราไม่ควรขยับเยอะนะแต่ว่าผมอยากรู้ว่าไม้มันมีจำกัดมากแค่ไหนกันเชียวนี่มีขวานนะเออระวังนะขุดล่วงนะเฮ้ยมีโค้ดอะไรสักอย่างด้วยอ่ะพี่
คุณอ่ะมันไม่ใช่หรอกพี่ทำไมต้องเอาขวานออกมาพี่ขวานไม่จำเป็นเลยนะขวานเราใช้มือได้ไงพี่เราต้องใช้ไม้อย่างประหยัดนะพี่เฮ้ยไม้ก็เยอะอยู่นะแต่ว่าไปเฮ้ยสเปซลำนี้บรรทุกไม้มาสักหลายตันเลยนะดูทรงนะเออใช่แล้วผมเป็นกัปตันเรือเขาบรรทุกไม้แล้วก็บรรทุกสินค้ามาแต่ว่าสินค้ามันไปหมดแล้วเหลือแค่หัวเรือเท่านั้นเองเหลือแค่หัวเรือน่าจะแบกรับน้ำหนักไม่ไหวโดนพายุไงพี่เราลองไปค้นหาดูไหมว่ามันจะมีไม้อีกอันนึงไหมเพราะว่าตรงโถงนี้มันก็มีไม้นะอาจจะเป็นแบบทุกโถงอะโถงตรงกลางอาจจะมีไม้ไงแล้วเราก็ไปเคลียร์ด้วยอะว่าตรงไหนเราควรจะเคลียร์โอเคอย่างน้อยเราก็รู้ว่ามีคลังสินค้าเกี่ยวกับไม้อยู่ใต้นี้เดี๋ยวพี่ไปกับตันทำไมพี่ไม่รู้เราก็หมายความว่าอย่างน้อยเรารู้ว่ามันมีอยู่ตรงนี้ก็คือเราเพิ่งเจอไงพี่แน่นอนยังไม่รู้ว่าตรงอื่นมันจะมีไหมอะดิอาจจะมีกระดูกกระดูกไม่รู้จะมีเดี๋ยวพี่จำได้ว่าหินอันนี้มันสามารถเอามาทำอันนี้ได้นี่นาโลเร็วๆทำก้อนหินได้เปล่าลองเอามาดูดิลองโลไอ้พวกนี้ออกให้หมดดีกว่าปะโอเคพวกนี้เหรอของค้ามีอยู่แล้วเดี๋ยวไปค้าพิกแองมาขุดไอ้พวกนี้ออกให้หมดเราต้องบริหารจัดการดีๆนะแล้วก็เราต้องไปสำรวจด้วยว่าที่อื่นจะมีแบบนี้ไหมตอนนี้ยานเราพังพี่สามารถเอาชิ้นส่วนยานก็ได้พี่ส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือไปแล้วหมดแล้วไม่ได้ไม่ได้ใช่ไหมโอโนเราเสียแครอทเกิดหรือยังลูกยังไม่เกิดเรารอลุ้นน่ะไม่แต่เบอร์รี่เฮ้ยเบอร์รี่เกิดแล้วเบอร์รี่มีความหวังมากนี่ไงเบอร์รี่ขวาคิดขวาแล้วปลูกต่อเนื่องเลยลงทุนในการลงทุนไงลงทุนนี่ไงโอ้ได้ทั้ง3มันนี่แหละพี่นี่แหละสิ่งที่จะช่วยชีวิตเราโอเคเดี๋ยวเราพี่นั้นเอาไปทำอะไรอีกมันเก็บได้ยังนี่โอ้เก็บได้แล้วเราใช้เบอร์รี่เพื่อต่อยอดนี่พี่การลงทุนน่ะมันเป็นการลงทุนอย่างนึงใช้กำไรเพื่อต่อทุนไงพี่โอเคเอาหมดแล้วอ่ะโบลี่มีแค่นี้แหละอุ้ยนี่ไงมันโตเร็วมากเลยเอาไปดูพวกนั้นต้องไปดูพวกนั้นว่ามันเกิดหรือยังผมไปแล้วโอ้เดินช้าเดินช้าสุดๆไปเลยเฮ้ยผมเจอพุ่มไม้ใหญ่ๆเฮ้ยเกิดแล้วเกิดแล้วเหรอเยอะไหมมาแล้วมา1ต้นมา1ต้นเอ้ยอีแค่1ต้นก็เกินพอแล้วล่ะเกิดสิเบอร์รี่เร็วๆเมื่อกี้มันแตกไปเมื่อกี้อันนึง12อันเท่ากับทอง1แท่งแล้วจะเอาทอง1แท่งไปแลกอะไรดีเราไปดูหน่อยสิแลกอะไรที่มันกินได้ก่อนเลยจังหวะนี้พี่น่าจะมีนะน่าจะต้องมีเลยไม่มีของกินเลยมันต้องมีสักคนแหละพี่มันต้องมีแหละสักใครสักคนนึงไม่มีมีแต่แลกชั้นหนังสือภาพวาดแล้วก็ที่เอนชานไล่มนแล้วก็แลกกล่องจะแลกกล่องมาทำไม หมดแล้วเหรอมีแค่นี้เหรอเออฮะเฮ้ยแต่เรามีไก่นั่นแรกเมล็ดไหมมีเมล็ดเฮ้ยแต่ว่าเรามีลูกเรือพี่เราสามารถสร้างอาชีพให้เขาได้นี่ไงอาชีพฟาร์มเมอร์เขาก็รับทำอาหารนะโอเคผมไปดูเบอร์รี่ก่อนแล้วกันโอ้มีชีวิตเปียกนิ่งมากเลยเอ้ยเบอร์รี่มีหนึ่งผลระวางเลยก้อนนี้ไม่ค่อยจำเป็นที่เก็บไปแล้วนะยานไฮเปอร์สเปซนี่มันลองลอยกลางอากาศไม่ได้ไปไหนเลยพี่ทุบประตูออกแล้วเฮ้ยเอาต้นไม้ไว้ดีกว่าแถวอะเราต้องปลูกเบอร์รี่เป็นแถวอะพี่ว่าเอาต้นไม้ไว้ดีกว่าเราจะได้ระลึกถึงโลกตอนนี้พี่ได้ประตูเยอะมากนี่แหละวัตถุดิบชั้นดีที่จะทำให้ NPC เราเต็มฉันจะต้องเป็นราชาประตูให้ได้เลยอุปกรณ์ไม่มีอะไรกินได้เลยโอเคสรุปแล้วก็คงต้องเอาคนที่แบบมีอาชีพอย่างอื่นมาก่อนนะอาชีพไอ้ที่ว่ามันเป็นถังปุ๋ยพี่เอาไปตั้งไว้กับไอ้พวกที่ทำสวนน่ะน่าจะโอเคนะเพราะเขาจะทำสวนให้เราได้ไงฮะได้เลยต้องมีเบอร์รี่ก่อนนะเบอร์รี่ทั้งหมด12โอเคผมว่าทุนเราเยอะพอละเฮ้ยพี่ว่าเราจะต้องอดตานกันแน่ๆเลยเดี๋ยวพี่ไปสำรวจที่นึงที่พี่ยังไม่เคยสำรวจดีกว่าเฮ้ยอะไรโอ้ my god เจอกล่องอะไรไม่มีอะไรเลยอ่ะโอเคกล่องงงๆไม่มีอะไรโนมันไม่มีอะไรเราจะอดตายแต่ไม่เป็นไรอย่างน้อยมันก็จะมีเรื่องเซอร์ไพรส์ให้เราเสมอเฮ้ยพี่จำได้ว่าในทีเซอร์มันมีลาวาอยู่ใต้กล่องนี้ไม่ใช่เหรอที่เราดูมาฮะมันไม่มีเนี่ยโนเกมแลกไอ้เวทผู้เสกออกก็ได้วะเอาล่ะผมได้เสกออกมาแล้วมันอยู่ในกล่องโง่ๆนี่แหละโอเคบนได้ลาวาแล้วเยี่ยมไปเลยทีเซอร์มึงหลอกกูเรียบร้อยพี่เราได้ไม้ใช้แล้วโอ้ไม่ใช่ เราได้หินใช้แล้วร้อยขอใช้ไม้หน่อยละกันเพราะว่าถ้าเรามีธุรกิจแล้วเราก็สามารถทำไม้ทำอะไรได้นี่ไงพี่อุปกรณ์หินพี่โออุปกรณ์หินชิ้นแรกของเราได้ถือกำเนิดขึ้นแล้วเอาไหมเอาอยู่เอาเฮ้ยเขาไม่รับอาชีพเลยนี่คือข้อสี่อะต้องจัดการเขาไม่เอาเลยพี่มันไม่เอาอะไรเลยเขาจะนอนเหรอเขาจะนอนอย่างเดียวเลยไหนคนไหนคนนี้เหรอเนี่ยทั้งสองคนเลยเขาไม่เอาอะไรเลยเขาไม่เอาอะไรเลยเหรอพีทุบแล้ววางใหม่หรือยังวางแล้วรอทุกอย่างแล้ว
ปีนี่น้อยพวกนี้ไอ้พวกขี้เกียจนี่ว่าช่างมันเถอะพี่เกียจสลังยาวแล้วเราจะทำไงต่อล่ะทีนี้อ่ะนี่ไงพี่หรือว่าพวกเขาไม่เคยมีตัวตนแล้วกันพี่พี่มีแครอทเอาแครอทไป2อันเอาไปแลกเร็วเอาเฮ้ยเฮ้ยมันเอาแครอทเราไปโน แครอทอันนึงมันแลกได้ตั้งอันนึงเลยนะนี่ไงพี่ได้18อันแล้วเดี๋ยวพี่จะไปแลกอันนี้ให้ดูผมมี35อันนะพี่เฮ้ยเอามามาแลกดีกว่าอันนี้แลกทองได้1อันโอเค yeah. แล้วจะเอาทอง1อันต้องเป็นข้อเสนอที่ดีทอง1อันมาแลกเฮ้ยผมมีทองอยู่ตอนนี้ผมมี4ก้อนเลยพี่ตอนนี้พี่ต้องการทอชอ่ะขอหน่อยละกันนะถ้าเกิดว่าเราอยากได้ถ่านแล้วก็คงต้องเอาไม้อกดิบไปแปรรูปเป็นถ่านเราสามารถเอาอุปกรณ์มาซ่อมได้โอ้ยนี่ไงเฮ้ยลืมไปมันมีค่าไอ้ค่านี่ด้วยค่าลายมนต์เราจะหาเลเวลจากไหนอะทีนี้นี่นะครับผมก็ฟาร์มเบอร์รี่นะโอ้กระจกแตกไม่เป็นไรตรงนี้เดินได้ไหมตรงนี้เดินได้โอ้แต่ไปไม่ได้เราเล่นกันมาตั้งพาร์ทนึงเราไม่เคยรู้เลยนะเออต้องปีกเครื่องบินยังไม่ได้ลองเลยพี่เดินได้ไหมนี่ระวังเกือบไปแล้วเด้อได้พี่ได้ตำรวจปีกเครื่องบินเลยพี่มีอะไรพี่กล่องขอดูหน่อยกล่องอะไรกล่องอะไรอ๋อเอาดินเพียบเลยเราเอากล่องนี้กลับไปได้ไหมผมอยากได้กล่องได้มีขุดมาเราจะออกมาข้างนอกนะครับเพื่อปลูกผลผลิตทางการเกษตรของเรานะครับนี่แบบนี้เลยใช่ไหมทุบออกเลยไม่เป็นไรเราใส่ชุดอันนี้อยู่แล้วพี่ถ้าทางนั้นอ่ะมันมีกล่องใช่ไหมพี่ว่ามันน่าจะมีกล่องเยอะอยู่นะแต่ว่ามันอาจจะซ่อนไว้ไงพัฒนาเจ๋งนี่ไงจะละมีเครื่องบินโอ้มีดินเหมือนกันพี่ว่าแล้วพี่จะเอาดินมาจากไหนเขาก็บอกอยู่เรื่องการปลูกผมว่าเราปลูกมาเยอะแล้วหลายพวกเบอร์รี่เนี่ยมันเยอะมากเลยตอนเนี้ยแต่ว่ามันแลกได้เร็วนะพี่ว่านะพี่ผมรวยมากเลยผมมีทอง11ก้อนแล้วพี่โอ้โหแลกมาพี่แลกมาแลกมาเยอะมากเฮ้ยผมนี่โคตรฮะมีอ้อยอะไรพี่มีอ้อยจริงเหรอใช่มีอ้อยแล้วมีอะไรอีกไหมมีอ้อยเอาทำไมอาชีพเมนไม่ขึ้นเอ้าโนแมปกากโนมีเมล็ดแตงโมด้วยพี่เห็นไหมของดีใครเขาเอาเมล็ดแตงโมไว้ในแมปปะเนี่ยเพื่ออะไรเฮ้ยทำไมชาวบ้านเราไปอยู่กับพี่หมอนี่เยอะจังไงคือตอนนี้นะครับชาวบ้านได้ถูกทำการอัปเดตมาแล้วนะครับว่ามันรับของพวกนี้ได้แล้วนะครับซึ่งพี่ก็ทำการเทรดดิ้งไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมเฮ้ยอีหนูระวังเนี่ยระวังเนี่ยอย่าเข้ามาใกล้ในนี้อีหนูเอาล่ะพี่เราได้ไปไผ่ว่ะของดีเราก็แลกใบสติ๊กกับไอ้หมอนั่นไงพี่เห็นไหมนี่คืออะไรอะไรมันคืออะไรมาก่อนรู้ไหมอะไรเรายังไม่รู้เลยว่ามันคืออะไรมาก่อนจนเราลืมไปแล้วมันไม่โตสักทีมันคือเมล็ดข้าวกับมันฝรั่งไงรู้ได้ไงพี่ว่าสาเหตุที่มันไม่ค่อยเกิดแล้วน่าจะเป็นเพราะแสงไม่พอใช่งั้นพี่จะไปวางดินข้างนอกก็แล้วกันนะคิดยังไงอ่ะการที่เปิดประทุนตรงนี้ดีพี่ไม่เราไปข้างนอกปีเครื่องบินดีกว่านี่พื้นที่ต้องเยอะแยะพี่ไปขุดหินมาหน่อยเร็วหินมาขุดหินมาขุดหินมามีหินด้วยเหรอตามจริงมีหินด้วยเหรออยู่ตรงไหนฮัลโหลอยู่ท้ายเครื่องไงที่พี่ทำเจเนเรเตอร์หินไว้อ่ะพี่ลืมนั่นเหรอลืมอัดหมดเลย2วันเองอ่ะหมดแล้วอ่ะดินหมดแล้วอ่ะดินน้อยจังเลยพอดีชาวบ้านเออพอดินมานี่ผมจะคาบของเอากล่องคาบอยู่ไหนงั้นเสบียงอาหารเราก็หายห่วงแล้วสินะเพราะว่าเบอร์รี่มันกินได้แบบเรื่อยๆเลยแหละกินเบอร์รี่จนอ้วกได้เลยพี่ใช่เพิ่งรู้เนี่ยว่าเรามีเครื่องเจเนเรเตอร์ดินดินอะไรหินพี่อะไรเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยพี่ทำไมมีปลาด้วยอ่ะแล้วใครมาปลูกเบอร์รี่ตรงนี้วะโอ้ยพี่อย่ามาปลูกเบอร์รี่ตรงนี้สิพี่จะเปลี่ยนบ่อน้ำแล้วพี่ว่าต้องการหินเยอะไหมนี่ไงต้องการเยอะไหมเยอะพี่จะเอามาล้อมรอบตรงนี้ให้มันเป็นอันนี้โอเคได้เลยอ้อพี่แล้วก็อัญมณีสามารถแลกอะไรได้บ้างกับชาวบ้านนะไม่รู้พี่เอาพิกแอคพี่ไปอ่ะผมแลกปลาเช้าได้1ตัวพี่เอาพิกแอคพี่ไปอ่ะเอามาทั้งหมดเลยโอแล้วพี่จะขุดยังไงเฮ้ยพวกมึงมาทำอะไรกันที่นี่แล้วพี่หายไปไหนก็ขุดหินโอเคขุดหินโอเคเดี๋ยวผมไปเก็บเบอร์รี่นะครับทุกคนเบอร์รี่นี่แหละจะคิวเราพี่มันจะคิวเราเออใช่ดูดิเราเดินย่องขนาดไหนมันก็ยังใส่เราได้แนะนำว่าอย่าเพิ่งไปเก็บมันต่อยมันออกให้หมดก่อนต่อยมันออกจากพุ่มให้หมดก่อนแล้วค่อยเก็บทีเดียวเชื่อผมเก็บเบอร์รี่เหมือนย่องหนีฉลามมันจะสวบเราวันไหนก็ไม่รู้เบอร์รี่เราเยอะมาก
ขอกินเบอร์รี่เพิ่มเลือดก่อนตอนนี้นี่ไม่ใช่เดอะมาเชียนนี่เป็นเดอะมาเบอร์รี่เอาล่ะพี่จะลองแลกเบอร์รี่ดูนะอะไรนะพี่ไอชาวบ้านก่อนนั้นนี่ไปไหนแล้วอ่ะโอ้พี่ได้ทองแล้ว5อันน่ะโอ้ยอดเยี่ยมไปเลยเดี๋ยวเก็บไว้กินด้วยมึงจะเป็นแลกหมดไม่ได้นะนะพี่เห็นทองโอ้ทอง18อันเอาไปแลกเล่นดีกว่าเอาล่ะมีหนังสือผีเอ้ยแล้วก็พี่เอ็นชานแต่เราไม่มีเลเวลเพราะเราไม่สามารถเพิ่มเลเวลได้ใช่เอ้ยได้ได้เราปลูกผักเราเพิ่มเลเวลได้นี่ปลูกผักก็ได้ใช่มีคนรัดมีดแล้วก็มีคนหมดแลกมาหมดแล้วย้ำมาแลกมาหมดแล้วตัวทำอาวุธแล้วก็มีใช่ไหมทุกอย่างหมดแล้วครบครบโอเคงั้นพี่แลกไม้ก็แล้วกันนะไอสิ่งที่จำเป็นก็คือไม้ไงพี่ไม้โอเคครับเราจะโละดินตรงนี้ออกให้หมดนะครับเป็นที่โล่งๆนะตอนนี้ผมก็ขุดหินยาวๆแบบอยากจะใช้พิกแอคให้หมดเลยขุดสัก 4-5 บล็อกเอาแบบใช้ทั้ง EP เลยตรงนี้จะปลูกอะไรโอ้แครอทไอ้แครอทนี่ใช่นี่คือโซนแครอทไงพังเอาดินหมดอีกแล้วไปลื้อเอาสักครึ่งนึงอ่ะครึ่งนึงไม่ใช่ครึ่งนั้นนะหมายถึงแบ่งมาอีกครึ่งนึงเออเอาที่ไหนสักแห่งที่มันเออเนี่ยที่นี่ไม่ได้ใช้หรอกนี่ไอ้ยาโอ้พี่มันจะเกิดไม่ทันเราแลกอะไรไม่ทันนะไม่พี่ขอแค่ส่วนเดียวส่วนนี้ส่วนข้างหน้าได้ดินได้ดินไปเร็วโดแค่นี้แหละโดพี่อะไรถูกของร้อนๆในของร้อนๆในพี่ไปทำอะไรเฮ้ยขอยิงอยู่เอาหินมาให้หมดเอาหินมามันจะหายอีกเอาไปเลยไปเลยไปเลยโอ้ดีสุดยอดเลยแรงงานทาสแย่ว่ะเอ้ยเอามาหมดทีเดียวดิเอ้ยเอามาแปลงผักของเราก็เริ่มที่จะเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะครับผมจะเอาไปปลูกแครงแครอทมันฝรงมันฝะฮะไม่พออีกแล้วอ่ะลาวาพี่มันจับตัวกลายเป็นออฟซิเดียนไปแล้วพี่ทำอะไรเจเนเรเตอร์มันระเบิดไปแล้วพี่ทำยังไงดีโนโว้ยทำไมทำพังหมดเลยอ่ะเอาที่ขุดไปดิเอาที่ขุดไปดิวิศวกรจะซ่อมให้แล้วไม่ขุดทำไมตรงนั้นน่ะตันน้ำไว้ก่อนพี่ตันน้ำไว้ก่อนเออมานี่เออแล้วก็ขุดลาวาปั๊บแล้วก็ขุดอันนี้ปั๊บนั่นตัวปักปลอบเอ้ยเออเรียบร้อยนี่ไงโอ้ไปแล้วแล้วให้ลาวามันไหลออกมามันก็สว่าสว่าเออไปขุดที่นี่ไปทำการพ่นดินครับผมสี่แปลงนี้เราก็จะแยกกันนะครับอันนึงปลูกข้าวอีกอันนึงปลูกมันฝรั่งอีกนึงปลูกแครอทนะครับซึ่งเราจะปลูกแครอทเยอะที่สุดนะพี่นะต่อไปนะครับเราจะเอาปีกด้านนี้นะครับเอามาปลูกเบอร์รี่กันนะครับผมไปเราต้องใช้ทุกอย่างและทุกส่วนในยานแห่งนี้เรามาดูกันท้ายคลิปว่ายานแห่งนี้สามารถทำอะไรได้บ้างเฮ้ยพี่ดิเราทำอย่างนี้ดีกว่าไหมจะเอาดินมาปลูกแตงโมให้หมดเลยแล้วเบอร์รี่ก็ส่วนหนึ่งแตงโมก็ส่วนหนึ่งไงแตงโมแถวหนึ่งเบอร์รี่แถวหนึ่งเอาอย่างนี้ดีกว่าโอเคโอเคก็เพราะเบอร์รี่มันเก็บไปได้เรื่อยเลยเรียบร้อยมีทางแล้วได้ดินมา41พี่ให้ผมไปปูตรงนั้นเลยใช่ไหมใช่มันเลยทั้งสองปีกนี้ก็คือวางไอ้ทั้งดินทั้งอะไรครบหมดเลยหรออ๋อเอามาพี่จัดการเองตอนนี้ดินคือหมดแล้วนะครับทรัพยากรดินของเราก็จัดการให้ดีๆอันนี้เบอร์รี่นี่ไงเห็นไหมพอมันเจอแสงสว่างบีดูดิโอ้ my god my god ของดีพี่ระวังเด้อนี่แตงโมเด้อนี่แตงโมห้ามเหยียบเด็ดขาดโอเคโอเคไม่ง่ายปลูกไผ่เศรษฐกิจไม้อัดแท่งเศรษฐกิจบาดแท่งไผ่เคตรงนี้นะครับไผ่ทำไมต้องปลูกงี้อ่ะพี่เราจะเอามันฝรั่งพี่มันฝรั่งพี่อยู่ไหนเอาอยู่กับผมเอามันฝรั่งมาเราจะเอาเมล็ดข้าวนะครับผมไปให้ไก่ข้าวเราจะเอาไปให้วัวกันนะครับแต่ว่ามันฝรั่งเราจะเอาเป็นพืชเศรษฐกิจนะจ๊ะนี่เราก็ปลูกมันนี่เลยแป๊บแล้วก็เมล็ดข้าว2อันแป๊บๆโอเคพี่ได้ถังแล้วมาอ๋อรีดมวัวไงใช่ป่ะอ่ะหลังจากที่เราไม่ได้ให้อาหารมานานนะพี่นะลองนี่โอ้ยกินนมได้แต่ไม่เพิ่มอะไรเลยมันมืดมืดแล้วในนี้เอาแสงมาให้เขาหน่อยดีไหมท้อยังไงพี่ลาวาเลยดีกว่า what no มึงก็จะกลายเป็นปิ้งย่างมรณะเลยโอเคครับผมหลังจากที่เราย้ายส่วนผักของเราไปที่ปีกเรือเรียบร้อยนะครับเรือพ่อของปีกยานเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็เราจะทำภารกิจต่อไปนะครับนั่นก็คือการฟาร์มไปเรื่อยๆอยากได้เบ็ดตกปลาแต่เสียดายมันไม่มีเบ็ดตกปลาใช่เราจะตกปลาบนอวกาศกันเพ่เอาไหมเราจะเสียสละห้องนึงนะครับเพื่อทำที่ตกปลาของเราเองนะครับทุกคนนะปะผมมองว่าเอาไปอยู่กับห้องไอ้วัวที่มีวัวดีกว่าไม่วัวก็อยู่ส่วนวัวไก่ก็อยู่ส่วน
ไกลสิพี่ว่าเอาทางนี้ดีกว่าไหมลองไหมตรงไหนเอาน้ำมาด้วยเด้อโอ้เดี๋ยวพี่ไปขับอุปกรณ์ใหม่เลยดีกว่าแต่ประเด็นคือเราไม่มีเบ็ดไงเอาล่ะความฝันในการตกปลาของเราก็ไม่มีแล้วนี่ครับเดี๋ยวเราจะทำห้อง MPC นะครับวันนี้เรามีประตูเรามีเตียงนอนอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับไปเราไปเริ่มทำกันดีกว่าผมแลกของเขาไปแล้วเขาจะไม่หายจากไอ้ถ้าเกิดว่าเราตีบอกอาชีพเขาเราก็สร้างมันขึ้นมาใหม่พี่สร้างบุคคลนั้นขึ้นมาใหม่ไงล่ะเราสร้างได้ใช่เราให้อาหารกับเขาให้ที่อยู่ให้ที่พักให้ประตูนะสิ่งที่เกมบางเกมไม่มีไม่ใช่ไม่ใช่ให้ประตูเนี่ยนะใช่ไมค์ครับอีกใครวัสดุไงล่ะพี่โอเคเยี่ยมไปเลยก็ดีนะแล้วก็เตียงเดี๋ยวไปเอาเตียงแล้วเตียงอยู่ไหนเตียงอยู่นี่พี่ไปไหนไปเอาเตียงอีกห้องนึงมาก็ได้เรียบร้อยในนี้ก็มี3เตียงใช่ไหมสวยแล้วประตูประตูเราใส่หมดแล้วเหรอใส่หมดแล้วไม่ประตูผมเอาให้มันมีอยู่เท่าไหร่12ไม่ใช่เหรอเหลือ9พี่จะใส่ตรงไหนอ่ะมานี่มันหมดแล้วประตูนี่ไงลืมเอ้าเหรอโอเคโน่สมอง2เทราไบต์ป่ะพี่สมองเรามีแค่2เทราไบต์แล้วมันจะไม่มากไปกว่านั้นแล้วโอเคครับผมจากนี้เราก็จะไปทำรั้วใช่รั้วรวมทำไงวะใช้ไม้เยอะพอสมควรนะได้เวลาใช้สิ่งที่เรามีแล้วตอนนี้ไม่รั้วหินก็ได้นี่ไงรั้วหินนี่ไอ้รั้วหินแล้วพี่ไม่ต้องเอาก็ได้ร้อยตรงนี้พวกนายก็ออกไม่ได้หรอกเนาะแล้วพี่จะทำไม้นี่ไงไม้เหลือแค่นี้เราเอาไว้นำไปแลกนี่ว่านี่ไงไม้ท่อนเห็นไหมนี่ไม้ท่อนเพียบเลยดูดีๆเราต้องใช้ทองซักเราต้องแบ่งทองมาทำเป็นไม้บล็อกน่าจะสัก5อันแล้วพอโอเคเดี๋ยวผมไปแลกไม้ก่อนเอ้าพี่ดูในกล่องดีๆก่อนมันมีไม้บล็อกอยู่มีอยู่แต่ว่าไม่พอใช้แน่ๆพี่งั้นก็แลกเรียบร้อยหลังจากนั้นไม้หน่อยเราจะเอาเรือพี่เรือย้ายเข้ามาในนี้แล้วเราจะฟูมฟักดูแลเขาอย่างดีเลยแหละโอเคครับเราได้เรือและนายมานี่โอเคได้เรือและเออเจ็บเข้ามาไอ้โยได้ครับดาบขอดาบสักเล่มนึงโอเคเดี๋ยวเราจะไปเอาอีกชายคนนึงมานะนะครับเราย้ายชาวบ้านกันไปดีกว่าไม่ใช่ชาวบ้านนี่ลูกเรือเลยต้องพูดแบบเรียวๆซึ่งเอาจริงๆนะมันไม่หลับไม่นอนกันนะพี่เป็นไรไม่รู้อ่ะเวลาในอวกาศน่าจะแบบนี่คือแตงโมใช่มั้ยพี่แล้วมันจะเกิดยังไงคำถามคือจะให้แตงโมมันเกิดเป็นแนวไหนแนวราบแนวนอนแนวตั้งโนมึงอย่าออกมามึงอย่าออกมาบ้ากูล่อมึงกูล่อมึงมานี่เฮ้ยเข้า2คนเลยนี่แหละสูอยู่ในนี้ไปอ่าเรียบร้อยอยู่ในนี้กันนะเด็กๆโอเค NPC เราได้เรียบร้อยแล้วนะครับผมแล้วเขาจะกำเนิดบุคคลนิรนามออกมาได้หรือยังยังพี่เราต้องเอาอาหารให้เขาซึ่งเราก็ต้องใช้ฟางใช่ไหมใช้ไอ้ขนมปังใช่ไหมฟาร์มเฮาส์ขนมปังพวงเอาเอาฟาร์มเฮาส์ให้เขาช่วยในการเจริญเติบโตมันฝรั่งอ้าวได้ยังน่าจะได้แล้วแหละเพราะมันได้แล้วนี่ไงหนึ่งสองก็ได้แล้วนี่ไอ้ยังสี่เฮ้ยมาแล้วเฮ้ยได้ข้าวมาแล้วแครอทก็ได้แล้วดีจริงๆย้ายมาข้างนอกดีจริงเลยถ้าเกิดทำอย่างนั้นอีกสักสิบปีพลาดก็คงไม่โตพี่โอ้ต้นไผ่เพียบเลยอะไรวะเนี่ยมันเยอะขนาดนี้มหากรรมไผ่ผมแตกเข้ามาแล้วหนึ่งพี่เราย้ายที่ไผ่ดีไหมพี่เอาไปปลูกอีกชั้นหนึ่งไหมเอาไหมไม่ไปตรงนี้แหละดีสุดแล้วที่ผมคิดว่านะโอเคตรงนี้เอาไว้ที่สำหรับพืชพันธุ์ผลิตเฮ้ยผมลืมเอาเมล็ดข้าวเอไปให้ NPC เอไม่ใช่ให้ไก่แต่ที่แตงโมก็น่าจะเกิดแล้วนะให้มันเกิดนะภาวนาให้เกิดถ้าเกิดต้นไผ่ไม่ขยายแล้วค่อยมาทุบออกแล้วก็ขยายต่อผมจะย้ายอาชีพทั้งหมดนะครับไปไว้ตรงนู้นกันนะย้ายไปหมดเลยคนนี้น่าจะเป็นคนที่รักอาชีพมากๆที่ลัดหินนะครับแล้วก็มีที่ได้ขนแก่เราไม่มีขนแก่นะครับเราก็ไม่แลกโต๊ะทำธนูก็เราก็ไม่มีธนูนะน่าจะประมาณนี้นะครับจะยิงอะไรก็จะประมาณนี้นะไอหมอนี่รับแลกอันนี้ใช่ไหมเดี๋ยวพี่จะลองแลกดูโอเค27อันโอ้โหเลข32โคตรแพงเลยเพื่อนโอ้ทำไมไม่แลกเอาเตาลมควันมาด้วยเลยล่ะเตาลมนะเตาลมควันอาจจะได้แลกอาหารไงพี่เปาะเขาให้เตาลมใช่เตาลมมันก็จะทำให้พวกเนี้ยมันมีการรับแลกซื้อฐานอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราไม่มีฐาน
ราก็จะใช้ไม้เผาไม้เพื่อเอาถ่านถ่านมันคนละถ่านนี่หว่าโดยมันคนละถ่านไงประเด็นเราสร้างที่อยู่ NPC แล้วเราสร้างสวนผักอันใหม่แล้วต่อไปเราจะกลายเป็นนีดเลยไม่ทำอะไรละ ไม่ทำอะไรละง่วงพี่ผมว่าทำไอ้นั่นไว้หน่อยก็ดีที่บ่อปลาทำหรือยังใช่บ่อปลาเอาหินมาให้หมดพี่ก็ไปขุดหินมาเอาล่ะเราจะทำบ่อปลาลึก5x5ใช่ไหมพี่ดีที่ดีน่าจะ5x5แหละแต่ถ้าแบบดีกว่านี้ก็น่าจะ8x8ครับพี่แต่ผมคิดว่า5x5น่าจะดีเอาไว้ตรงกลางเลยไหมกลางยานเลยไหมเราจะรีโนเวทห้องตรงนี้เป็นห้องตกปลากันนะครับนู้นมีหัวเรือไหมหัวเรือไปที่ตกปลาใช่เอาไว้หัวเรือก็ดีนะห้องตกปลาที่หัวเรือความฝันของเราก็ทำการตกปลานะครับโอ้โหกองใช่เราเอาที่เก็บกล่องมาไว้ตรงนี้นี่หว่าเอาไงดีกล่องเต็มเลยย้ายของก่อนย้ายของก่อนมาย้ายของช่วยพี่หน่อยเร็วพี่มีอะไรนี่อุ้ยอ้าวเครื่องอะไรอ่ะเอาไอ้หมอนี่เอาโอเคอยู่ใกล้อันนี้แล้วกันนะเพื่อนนะขุดไม่ได้ด้วยขุดไม่ได้เหรองั้นพี่ก็ต้องแคบมาอีกบล็อกนึงสิโอเคแค่บ่อน้ำก็จะประมาณนี้นะทุกคนนะนี่ผมว่ามันต้องมีอะไรสักอย่างผมจะลองเหยียบมันอีกครั้งแล้วก็จะแปลภาษาดูมันก็แค่คำสั่งมั้งวิ่งสวนและผลิตอาหารสำหรับสถานีอวกาศเราทุกคนไว้วางใจคุณหากคุณผลิตได้เพียงพอนักสะสมของสะสมจะมอบรางวัลอื่นอันแสนหวานให้คุณเอาน้ำมา อะไรวะเอาน้ำมาน่าจะหมายความว่านั่นแหละพี่น่าเราก็น่าจะนั่นแหละนั่นแหละก็คงจะต้องนั่นแหละ เขาบอกว่าให้หาอาหารแล้วก็นั่นแหละโอเคน้ำนิ่งแล้วพี่เดี๋ยวทุบกล่องนี่นะพี่เอาเก็บถังไว้นายบอกว่ามันจะต้องขุดลงไปอีกไม่ได้เราต่อลงไปไม่ได้แล้วใช่ไหมเดี๋ยวดูน้ำก่อนนี่ไงพี่ขี้เกียจวางน้ำเพิ่มไงเราก็ขุดนี่เราค่อยลอยลงไปต่อเอาโอเคน้ำลงไปลึกอยู่นะโอเคนะครับไปต่อกันเลยต่อลงมาอีกสักประมาณ8บล็อกนะนับไว้มี1 2 3 4 5 6 7 8โอเคใช่มั้ยนั่นน่ะใช่ไหมน่ะใช่อุ้ยลืมไปว่าในอวกาศก็มีน้ำได้เฮ้ยเดี๋ยวนะนี่มันก้าวนี่เอารถไปเว้ยเกือบร้อยครับผมไปดูผลผลิตทางการเกษตรของเราไหมว่าเป็นยังไงมั่งไปเร็วอู้บ่อปลาน่าเบื่อบ่อปลาน่าเบื่อไงเราก็แค่ทำค่าเวลาเฉยพี่เอาละเดี๋ยวซิตรงนี้ก็น่าจะมีกล่องคราฟสักอันนึงแล้วนี่มันหารอะไรวะเนี่ยโอ้โหของอย่างยุ่งเลยเราจะรอเอาเบอร์รี่ไปใส่ในที่ที่มันอันนั้นอ่ะพี่เดี๋ยวใช่พี่รู้วิธีได้ปุ๋ยแล้วพี่เออลองดูถ้าเบอร์รี่ใส่ได้แล้วก็ปุ๋ยพี่ปุ๋ยวางเลยอะเฮ้ยได้โอเคแป๊บนึงเฮ้ยตรงนี้ไม่ได้พี่ตรงนี้มันเอาไปไว้ตรงนู้นไปไว้ตรงนู้นเลยไว้ตรงข้างเฮ้ยทางป่าเกิดแล้วพี่เต้ทางป่าฮะแตงโมไหนโอ้พี่เต้ได้เวลาแล้วพอได้ปุ๋ยแล้วก็เราสามารถขยายได้ยังดูดิพี่โอ้ดีใจอยากจะถูกหวยโอเคเรียบร้อยเอามาปลูกแล้วโอเคมันใช้ไม่ได้พี่ยกเว้นเบอร์รี่ใช้ได้ได้ข้าวแล้วนี่ไงแล้วพอได้ข้าวก็เอารวงข้าวนั้นไปให้กับพวกเรามีไก่กี่ตัวนะ2ตัวใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเค6อ่ะเก็บไว้เอาละครับวันนี้เราจะต้องได้กินเนื้อกันใช่ไหมพี่เราไม่ได้กินเนื้อเราเป็นมังสวิรัติมาตั้งนานแล้วเราเป็นวีแกนมาตั้งนานแล้วพี่ใช่แล้วเราจะมาตกแต่งกันตรงนี้ด้วยนะครับพี่ทำการเผาถ่านไหมพี่สัก4ก้อนได้ไหมพี่จะไปทำอะไรปักทอสใช่ปักทอสไงใช้ประตูตรงนี้แทนโอ้ยในที่สุดก็ได้กินนี่แล้วกินอะไรได้กินแครอทแล้วแครอทมันโตแล้วเอาเลยเอาไก่อุ้ยตกใจหมดไก่หายเฮ้ยไก่ได้กินอาหารเอาเร็ว KFC แซ่บๆกลับมาแล้วจ้าสุดยอดเลยไหนดูซิวัวของฉันตกใจนึกว่ามีตัวเดียวไปเอาล่ะออกมาเป็นวัวกระโปงเงี้ยเรียบร้อยพี่ผสมพันธุ์สัตว์เรียบร้อยแล้วเราก็รอให้มันโตแล้วก็จะโซยดักมันมาเบอร์รี่เรามีอยู่2แพ็คพี่มาดูเฉลี่ยกันว่าเบอร์รี่นี่มันต้องใช้กี่ลูกถึงจะได้ปุ๋ย1อันนะลองดูดิ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
อุ๊ย11 12 13 14 15 16 17 17อันเลยป้าไปแล้วเยอะก็เยอะเกินไปแต่ใช้ไปเถอะเคพี่จะเอาปลาเครานี่ไปใส่ในนี้แล้วนะโอเคเรียบร้อยเฮ้ยพี่ๆๆๆๆพี่ขอหน่อยพี่ขอหน่อยพี่ขอหน่อยขอนั้นหน่อยพี่ขอนั้นหน่อยขอปุ๋ยขอปุ๋ยเร็วๆๆๆๆแล้วแคบเราจะได้สิ่งแวดล้อมสำหรับให้ปลาเกิดนะทุกคนจะเป็นอะไรที่เยี่ยมยอดไปเลยนะครับเอาล่ะโดดลงน้ำตามลงไปแล้วก็ป้าป้านี่ปล่อยปลาเขาลงไปเลี้ยงปลาเลี้ยงสิ่งมีชีวิตว่ะเป็นไปบ่ได้เก็บไว้กินเองตอนนี้มาเก็บแท่งนึงแสงนะครับเดี๋ยวเอาไปไว้ในคอกสัตว์ดีกว่าตอนนี้ยางของเราก็ดูเป็นรูปเป็นร่างเละแล้วนะครับผมเรียบร้อยมันฝรั่งผมเก็บเรื่อยๆเลยโอเคใส่ตรงนี้ใส่ตรงนี้แล้วก็ใส่ตรงนี้นี่ไงมีเพื่อนเออเอาล่ะเราลืมสิ่งสำคัญที่จะฟาร์มเฮาส์อีกฟาร์มเฮาส์เราลืมฟาร์มเฮาส์ยังลืมฟาร์มเฮาส์เหรอใช่นี่ไงมีเอาวัวพี่ยังไม่ได้อะไรนี่เหรอให้แล้วเอามาเลยเอามาพี่จะทำฟาร์มเฮาคนทำฟาร์มเฮายังไม่เฮ้ยไม่ใช่เอาเราเอาแครอทให้เขาก็ได้เอานี่ไงแครอทนี่ไงดูดิ Let's go โอ้รวยตั้งแต่เมื่อไหร่กันนะฮะมี22อันเหรอเกินโอเคเอาไปให้7อันนะโอ้มีเยอะเลยนี่เอามานี่เราจะไปทำให้วิลเลเจอร์เกิดอีกสักตัวนึงนะครับคือเอาอาหารไปแบ่งชนชั้นแรงงานนั่นเองไงเฮ้ยพวกเขามองเหมือนเขาเห็นอะไรนั่นไงเอาแล้วแล้วยังไงต่อพี่จะเอาให้อีกสักอันนึงนะเอาให้เยอะๆเลยเด้งไปไม่มันตกตรงนี้มานี่อุ้ยขอเร็วใช่นั่นแหละรอทีนี้พี่รอกลับมาเราจะได้เด็กกระโปง1คนไปเราแค่ได้แค่รอใช่เราก็ได้แค่รอเราไปทำอย่างอื่นต่อการตื่นเต้นเดินมาถึงแล้วไปปลูกแครอทเพิ่มดีกว่าแครอทพี่อย่ามาปลูกตรงแตงโมนะตอนนี้ก็มีทำปุ๋ยปลูกขยายก็แค่นั้นหมดแล้วแค่นี้คอนเทนต์มันจะรักไก่เลยพี่มันจะรักไก่แทนที่จะรักกันเลยอะไรสูรักกันเอาเด็กกระโปงมาให้กูเอาล่ะเราไปคิดวิธีหาบางสิ่งบางอย่างที่เราทำได้นั่นคือการตกปลานะเราอยากได้เบ็ดตกปลามากๆแต่ตอนนี้เรายังไม่รู้ว่าเบ็ดตกอู้เบ็ดตกปลามันทำอย่างไงพี่อย่าลืมสิพี่ว่าต้นไผ่เราก็มีนะพี่เราก็เอาไม้จากต้นไผ่ไปแปรรูปเป็นไม้แท่งไงปั๊บไม่ใช่อันนี้เพื่อนไม่ใช่มาปึ้งเฮ้ยโอเครอให้มันอัพเรียบร้อยมันอัพแล้วขายอะไรขายธนูไม่รู้จะไปทำอะไรอุ้ยก่อนเอาลูกธนูไปเถอะพี่เราทำอะไรไม่ได้พี่ความรวยไม่มีผลถ้าเกิดว่าเราขาดแคลนนะพี่เฮ้ยใช่จริงมันเป็นชาวประมงพี่กล่องไหนกล่องนึงในนี้มันต้องอันนี้แน่ๆเพราะว่าพี่ยังไม่ได้แลกกับมันจะแลกไปแล้วน้าปลาเขางงงมันเอาเบอร์รี่เราคาดหวังกับการตกปลาเพราะว่าการตกปลามันจะให้บางอย่างที่อาจจะมากกว่าคำว่าปลาไงในเอาเบอร์รี่ไหมเพื่อนสามเอเมอรัลแลกปลาโอเคเดี๋ยวพี่แลกธนูแล้วกันนะไม่มีอะไรให้แลกแล้วแลกธนูมาสัก2ด้ามแล้วก็แลกลูกธนูมาหมดเลยก็เราจะแลกไปเรื่อยๆนะพี่อู้เป็นลดราคาให้ด้วยโอ้แล้วกูจะเอาเอเมอรัลที่ไหนมาแลกมึงฮะกูถามจริงเอาแท่งไม้นี่มันไม่จำเป็นแล้วมันไม่รับแล้วไอ้แท่งไม้อะมันเต็มแล้วอะโน no, แล้วแท่งไม้ที่ผมฆ่ามาเมื่อกี้เป็นร้อยอันเลยโอเคงั้นเอาไปทำนั่งร้านดีไหมไปทำนั่งร้านเอออาชีพเมนขึ้นเลยแหละ เอาล่ะไหนดูซิจอกมันรักกันยังอาหารไม่พอทำยังไงถึงจะมีน้ำยาน้ำยาไม่มีทางดีแต่เรามีแครอทเยอะมากเลยนะเอาไปแลกทองแล้วทองไปแลกอะไรต่อแลกไม้พี่อยากทำบ้านทองคำวะพี่อยากทำบ้านทองคำวะบ้านครูทองคำใครคือชื่อครูทองคำวะเมล็ดพืชผมมีปุ๋ยอยู่ทั้งหมด3อันไม่พี่อยากได้เมล็ดพืชไปให้ไก่ละครับเอาอาหารไปให้ไก่กันดีกว่าแล้วก็เอาให้วัวด้วยไหนกูต้องได้กินเนื้อไม่เนื้อไก่ก็เนื้อวัวแล้วว่าไม่รู้ว่าจะทำอะไรเฮ้ยนี่ไงจะได้ไก่อีกตัวแล้วพี่เอ้ยเรียบร้อยแฮมแล้วแหละได้เยอะเลยปึ๊บโอเคพี่เราจะได้วัวอีกตัวนึงแล้ววัวร้ายวัวเต็มแน่นอนมันปลูกได้ที่ไหนบ้างอ่ะเบอร์รี่มันปลูกบนหินได้ไหม มันไม่ได้ถ้าปลูกบนหินได้คืออัจฉริยะเลยแหละไหนเรามาดูหน่อยซิโอ้โหบนยานเราก็ถือว่าใหญ่นะแต่ปีกสองข้างนี้เรากลายเป็นเกษตรกรไม่เรียบร้อยแล้วเอาเถอะพี่ปีกไม่สำคัญหรอกขอแค่เรามีอาหารการกินที่ดีใช่เราลอยเคว้งคว้างอยู่ในยานอวกาศอยู่นั่นเองมาพี่เก็บเบอร์รี่ช่วยดีกว่าเก็บเบอร์รี่ทำเกษตรกรต่อไปเก็บเบอร์รี่ฝั่งนั้นเอามาย่อย
พี่ไปแลกทองดีกว่าจะได้เยอะกว่าเลยพี่ลองเอามาแลกหน่อยดินี่มันกำลังจะขึ้นเฟสใหม่แล้วนี่พี่ว่ามันน่าจะรับแลกอย่างอื่นนะเขาอาจจะรับแลกคันเบ็ดเป็นไปได้นะเพราะเขารับแลกพวกอุปกรณ์นี่ลองไหมลองไหมเราไปหาเบอร์รี่มาอัพให้มันหมดเลยปะไม่เบอร์รี่ก็ไอ้พวกไอ้นั่นน่ะแครอทแครอทแค่เตียง2เตียงอยู่ไหนพี่นี่ไงเจอละเรามานอนกันดีกว่าเผื่อมันค่ำมันแบบพวกนั้นมันยังไม่นอนกันอะไรอย่างเงี้ยพวกมันไม่นอนวางไว้นี่แล้วกันนะเตียงนอนนะมีกระวันแล้วนี่คืออะไรวะแล้วทำไมของมันเยอะจังเลยตรงนี้แน่นอนพี่ไม่เคยจัดของแน่นอนพี่จัดไว้เลยงั้นแสดงว่าตรงนี้มันเป็นของขยะโอเคเดี๋ยวเราไปแลกกับชาวบ้านอีกสักรอบนึงเผื่อมันอันนี้แหละมันยังไม่แลกแล้วมันเลิกลดราคาด้วยนะโอ้ยพวกขี้งกเอ้ยแล้วทองพี่เอาไปไว้ไหนหมดอ่ะไอ้นั่นมันเลื่อนขั้นแล้วมันเขียนว่าเป็นเด็กฝึกงานเพราะฉะนั้นไอ้หมอนั่นก็น่าจะเลื่อนขั้นได้นะโอเคฟาร์มมันดีกว่าพี่ป่ะเรามีนมเรามีอันนั้นอยู่ไม่ใช่เหรอเราเอามาทำเค้กดีไหมไข่อยู่ไหนก็ดีนะไข่บวกกับนมไข่ผมปลาทิ้งไปละโนพี่มีไข่2อันเดี๋ยวพี่หาฟางข้าวก่อนนี่ไงฟางข้าวนี่ไงทำเค้กได้ก็มีนม3ถังมีน้ำตาลมีไข่1ฟองกับอันนี้3อันโอเคพี่ต้องหาก็คือน้ำตาลกับอันนี้น้ำตาลก็อ้อยเราก็มีอ้อยนี่โอ้ยพี่เราก็รอมันนานแล้วนะทำไมไอ้ตัวเล็กมันยังไม่เกิดอีกเลยฮะไปเช็คหน่อยไปเช็คหน่อยเผื่อมันยังจะเกิดไงโอ้แมนโอ้เด็กกระโปกเอาเด็กกระโปกเด็กกระโปกมาแล้วเด็กกระโปกมาแล้วพี่เอาทำไงวะทำไงว่ามันถึงจะโตเร็วๆเออมาช่างมันเถอะยัดปากมันเข้าไปนมปังยัดปากเอาฟาร์มเฮายัดปากมันเข้าไปงั้นถ้ามันเกิดแล้วพี่ก็น่าจะต้องทำอันนี้นะไอพี่เราอาจจะต้องเลือกดีๆนะว่าจะให้อะไรกับเขาในอนาคตนะพี่เราจะให้อะไรสุ่มๆไม่ได้นะเหมือนผมเราเอาอันนี้ดีกว่าไหมเดี๋ยวพี่ขุดไอตรงนี้ออกให้หมดเลยแล้วกันนะที่เราต้องการก็คือคนที่จะสามารถเอาผลผลิตเราไปใช้ได้ดีเราจะเริ่มเอาตรงนี้ก่อนดีกว่าฟาร์มเมอร์ไอพี่เนาะแต่เราจะยังไม่แรกนะรอให้มันโตปุ๊บแล้วมันรับอาชีพแล้วเราก็หาอาชีพที่มันเหมาะสมแบบรับมันฝรั่งหรือว่าแครอทก็ได้ได้คนตกปลาเราจะเอาเอเมอรัลด์ไปแลกกับอาชีพอื่นนี่ไงโอ้เราได้คงทนด้วยนะประเด็นเราจะหาแร่จากไหนอ่ะนี่แร่แร่ไม่มีนั่นสิประเด็นไม่มีแร่เลยเอาล่ะเราไปดูเด็กกระโปงคนนั้นดีกว่าว่าเขาเกิดหรือยังเกิดเร็วๆดีพี่ลองมานอนดูดิปะเจ๊เอาฟางข้าวไปให้วัวกันดีกว่านะพี่อยากซวยวัวสักตัวไหมมันเกิดแล้วมันโตแล้วอ่ะนี่ไงโอ้วัวอย่างเยอะเลยไงพวกพี่ผมมีฟางข้าว5อันพี่เอาล่ะพี่ได้เวลาแล้วสักคำ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 โอ้ได้แล้วอย่างก่อนเด้ออย่างก่อนเด้อใส่จูเสียบๆเด้อกินน้ำใบบัวมีได้แล้วสเต๊ะพี่มากินสเต๊ะกันสเต๊ะโอเคงำ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 อ๋อแต่เราได้หนังมานะนี่ไงเราแปะไว้ไหนไปดูไอเด็กกระโปงต่อไปยังไม่โตเลยพี่ทำไมมันไม่โตวะชีวิตแย่แล้วเกินฟ้องแม่ดีกว่าเฮ้ยมันโตเป็นหนุ่มแล้วเอ้ยวัยรุ่นเด็กคือมอยพ่อหนุ่มว่าไงพ่อหนุ่มโอ้มาแล้วรอตั้งนานใช่ไหมโอ้โหลดราคาด้วยนายรับแรกมันฝรั่งกับบีนรู้เดี๋ยวมากินอาชีพดีกว่านั่นแหละอุ้ยมันรับมันฝรั่งกับโอ้ยชิบหายเอ้ยแพงของพี่มันตัดราคาจาก20เป็น40ใช่ไหมเออใช่พี่ต้องไปทำอะไรสักอย่างให้มันแน่ๆเลยเราออกก่อนออกก่อนเอาเดี๋ยวผมโอเคลองผมอันนี้สอบซ้ำวางละพี่เท่าไหร่ของพี่เท่าไหร่ของพี่45กับ24ของผม1กับ22ฮะ1เอมเมอรัลด์ได้22เฮ้ยปั๊บแล้วเอมเมอรัลด์แรกตอนนี้เอาพี่แรกเลยเหรอนี่ไงเอานี่ไงมันจะติดมันจะติดนะแล้วก็ติดไปเลยแต่ว่าเอาถ้าเกิดผมแรกไงมันก็ได้ราคาถูกกว่าพี่ไงเราต้องคำนวณไม่พี่ดูอ่ะโอเคโอเคอย่างน้อยมันก็รับแครอทแล้วเราก็ได้ขนมปังฟาร์มเฮาเอาไปยัดปากพวกมันเอาไปยัดปากพวกมันพี่
เอาพี่เอาละครับวันนี้ก็หมดเวลากันไปแล้วนะครับผมเราก็ได้แลกของกับ NPC ได้รู้ว่าปุ๋ยมันทำยังไงนะครับแล้วก็ได้กินซอยจูกับเต๊ะแซ่บๆนะครับผมก็ใน EP หน้าจะเกิดอะไรขึ้นนั้นอย่าลืมติดตามชมมันด้วยนะครับ CK Yesterday อย่าลืมเป็นอาหารว่างกันด้วยนะครับเจอผักขมครับผม What the hell? No! No! ไอ้เชี่ย